ครับพรุ่งนี้นะครับวันที่3มิถุนายนนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะครับที่วัดพระนอนแห่งนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่เราได้ดำเนินการกันมาหลายปีนะครับนั่นก็คือเมื่อก่อนนี้เป็นประเพณีห่มผ้าพระนอนครับแต่ว่าหลังจากที่พวกเรานะครับพี่น้องประชาชนได้มีการพูดคุยกันนะครับถึงว่าถ้าเกิดเราไปห่มผ้าพระนอนหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดการสึกก่อนนะครับทำให้องค์พระนอนซึ่งวันนี้เนี่ยองค์ท่านอายุถึง1,000-1,200 ปีนะครับจะค่อยๆสึกก่อนไปเรื่อยๆเราจึงได้มีการพูดคุยกันตกลงกันว่าต่อจากนี้ไปนะครับเราจะดำเนินการด้วยการอัญเชิญพระห่มนะครับเพื่อเป็นการถวายพระองค์ท่านถวายต่อพระนอนดังนั้นนะครับต่อจากนี้ไปประเพณีเราจึงเรียกว่าประเพณีถวายผ้าห่มพระนอนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 นนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางเสมาหรือพี่น้องทั้งสูงเนินนะครับเราจะไปเริ่มขบวนกันนะครับที่บริเวณเมืองเสมานะครับที่เมืองเสมาเราจะได้มีการไปบวงสรวงนะครับต่อเมืองเสมาแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นในการอัญเชิญพระห่มนะครับพระห่มที่จะมาถวายพระนอนเนี่ยครับจะเดินทางมาจากที่เมืองเสมานะครับขบวนริ้วขบวนต่างๆจะมีความสวยงามครับจะมีขบวนพายบายสีพานบายสีขบวนเสลี่ยงนะครับของพระนอนพระห่มนะครับตลอดจนนางรำทุกๆคนนะครับจะได้ร่วมขบวนกันมานะครับระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับเมื่อมาถึงบริเวณแห่งนี้นะครับก็ประมาณสัก14:00 นะครับทางท่านประธานในพิธีนะครับก็ท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับก็จะได้เดินทางนะครับมาร่วมนะครับในการเป็นประธานในการถวายนะครับเมื่อมาถึงนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยก็จะได้มีการกล่าวรายงานแล้วก็กล่าวเปิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรำนะครับเป็นการเปิดงานก็คือรำศรีจนสัพพุระนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรำเสร็จนะครับก็จะไปสู่กระบวนการการบวงสรวงนะครับบวงสรวงนะครับองค์พระนอนนะครับแล้วก็ท่านประธานนะครับก็จะได้ร่วมกันนะครับในการกล่าวคำถวายแล้วก็อัญเชิญนะครับผ้าห่มไปถวายนะครับต่อองค์พระนอนนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็จะนางรำทั้งหมดนะครับประมาณ300ท่านเนี่ยก็จะได้มารำถวายนะครับกับองค์พระนอนนะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องหลังจากเสร็จนี่ครับและเนื่องเป็นวันวิสาขะนะครับพี่น้องประชาชนและก็ผู้มาร่วมงานเราก็จะได้ร่วมกันนะครับในการเวียนเทียนที่บริเวณอุโบสถต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่เวลา13:00 นนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนพุทธศาสนิกชนนะครับที่ได้เคยมากราบไหว้หรือยังไม่เคยมากราบไหว้วันนี้เนี่ยที่สูงเนินนะครับเรามีองค์พระนอนที่อายุ1,200กว่าปีและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผู้มากราบไหว้มีผู้มาขอพรและก็ประสบความสำเร็จในหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้13:00 นเป็นต้นไปครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณมากครับท่านรักษากิติวัฒน์ศักดิ์ประธานสภาการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา